สวัสดีว่าชาวฮอนไคสตาร์เรลทุกคนนะครับพบกับผมนายจัสเซนคนเดิมในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางฮอนไคสตาร์เรลก็ได้มีการไลฟ์อัปเดตแพทช์ประจำแพทช์ 2.1 ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแพทช์นี้ความพิเศษจะอยู่ที่ว่าเป็นแพทช์ครบรอบ1ปีของเกมบอกเลยว่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเยอะมากๆความยาวของไลฟ์ในรอบนี้เนี่ยก็ยาวนานกว่าชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่พลาดมาดูไม่ทันหรือไม่อยากเสียเวลาดูเป็นชั่วโมงเนี่ยพอจอสรุปประเด็นสำคัญมาให้แล้วนะครับรวมถึงโค้ด 300 Stella J ก็เอามาฝากกันอีกเช่นเคยแต่ถ้าเพื่อนๆเข้าใจตรงกันแล้วก็อย่ามารอช้าดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้เราไปลุยพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลย KOPay ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า 100,000 รายเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทาง KOPay ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ด Justinate เนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็น Genshin หรือ Star Rail ก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยแล้วก็สำหรับเดือนนี้สำหรับคนที่เติมกับทาง KOPay รับไปเลย KOCOIN คูณ2ใช้เป็นส่วนลดเพิ่มในการเติมครั้งต่อไปได้สูงสุดถึง 25% เพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันนะครับอย่าลืมนะเป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้อง KOPay ที่เดียวเลยนะแพทช์นี้ก็ตามที่ผู้พัฒนาได้สัญญากันไว้เลยครับว่าจะเป็นการเดินเนื้อเรื่องของภารกิจบุกเบิกต่อจากแพทช์ที่แล้วความพิเศษของรอบนี้อยู่ที่ว่านอกเหนือจากที่เราเนี่ยจะได้เล่นรูทของเทเบเลเซอร์แล้วเรายังจะได้เล่นมุมมองของตัวละครตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นตัวของไอคิลอนและก็เอเวนเจอรินด้วยซาโวของสายเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะถูกใจสิ่งนี้อยู่นะครับส่วนตัวละครใหม่ในแพทช์นี้จะมีตัวละคร5ดาว2ตัวด้วยกันคือไอคิลอนและก็เอเวนเจอรินส่วนตัวละคร4ดาวเนี่ยจะมี1ตัวครับคือตัวของกาลาเกอร์ไอคิลอนเนี่ยจะเป็นตัวละครดาเมจไฟฟ้าในผ่านลบล้างตัวละครนี้มีเมคานิกเล่นเกี่ยวเรื่องของการแปะดีบัฟใส่ตัวของมอนสเตอร์ครับเมื่อไอคิลอนใช้สกิลต่อสู้เพื่อนร่วมทีมใช้สกิลแปะดีบัฟหรือมีมอนสเตอร์ระเบิดดีบัฟใส่กันเองไอคิลอนเนี่ยจะค่อยๆเก็บพลังงานขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานของไอคิลอนนั้นครบถ้วนไอคิลอนนั้นก็จะสามารถกดเบิร์สซึ่งสามารถทำดาเมจได้อย่างมหาศาลแถมยังสามารถเจาะกรอกของมอนสเตอร์เข้าทุกท่าอีกด้วยนอกจากนี้เวลาที่ไอคิลอนใช้เทคนิคสำหรับมอนสเตอร์ที่มีสาระคิมสันน็อตอยู่บนหัวมันจะถูกสังหารโดยทันทีโดยที่เราไม่ต้องกดเข้าร่วมการต่อสู้เทคนิคนี้เราสามารถใช้ได้แม้จะอยู่ในซิมูเลตยูนิเวิร์สด้วยนะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยครับส่วนอเวนเจอรินนั้นอันนี้จะเป็นตัวละครในผ่านอนุรักษ์ค่าจินตภาพสกิลต่อสู้ของเขาสามารถสร้างโล่ให้กับทั้งทีมได้ซึ่งโล่นี้เนี่ยสามารถแสกซ้อนทับได้เมื่อเรากดสกิลต่อสู้อีกรอบและเมื่อมีมอนสเตอร์มาโจมตีใส่ตัวละครที่มีโล่ของอเวนเจอรินอเวนเจอรินก็จะทำการเก็บสแต็กครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบ7สแต็กเนี่ยตัวของอเวนเจอรินก็จะปล่อยฟอลล่าแอทแทคโจมตีใส่มอนสเตอร์ทุกตัวในสนามพร้อมกับสร้างโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมคืนอีกนิดหน่อยด้วยส่วนสกิลดาเมจของอเวนเจอรินนั้นจะเป็นการทำดาเมจใส่มอนสเตอร์1ตัวซึ่งจะมีการแปะดีบัฟใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยทำให้เราตีมอนสเตอร์ตัวนั้นได้แรงมากขึ้นอีกทั้งยังมีการเติมสแต็กให้กับอเวนเจอรินเพิ่มเติมอีกด้วยทำให้อาจจะมีโอกาสในการปล่อยฟอลล่าแอทแทคเพิ่มเติมครับและนอกจากจะมาเป็นตัวละครแล้วยังมาในรูปแบบของบอสให้เราได้ปวดหัวกันด้วยนะส่วนว่าเราจะได้เจอใน AMOC ในรอบต่อไปไหมเดี๋ยวเราคงต้องดูกันอีกทีครับตัวละครสุดท้ายคือกาลาเกอร์ซึ่งเป็นตัวละครในผาดเฟื่องฟูมีดาเมจเป็นธาตุไฟสกิลต่อสู้ของเขาเป็นการฮีลเพื่อนร่วมทีม1คนส่วนสกิลดาเมจนั้นจะเป็นการโจมตีใส่มอนสเตอร์ทุกตัวพร้อมกันพร้อมกับมีการแปะสถานะใส่มอนสเตอร์ซึ่งทำให้เวลาที่เราทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีสถานะนี้อยู่ตัวละครของเราจะได้รับการฮีลเลอร์คืนอีกด้วยครับและนอกจากนี้สกิลดาเมจของกาลาเกอร์ยังทำให้การโจมตีปกติในครั้งต่อไปเป็นการโจมตีในรูปแบบพิเศษซึ่งการโจมตีในครั้งนี้จะทำให้ศัตรูเป้าหมายนั้นลดค่าเอเดเคของตัวเองลงทำให้มอนสเตอร์เนี่ยตีใส่เราเบาลงอีกด้วยครับโดยตู้กระชาในครึ่งแรกนั้นก็จะเป็นการเปิดตัวละครใหม่อย่างตัวของไอคิลอนโดยมาพร้อมกับการรีรันของตัวของลัวชาและในตู้นี้เนี่ยก็ยังมีกาลาเกอร์ตัวละครใหม่สีดาวให้เราได้เปิดกันด้วยส่วนในครึ่งหลังนั้นก็จะเป็นการเปิดตัวละครใหม่อย่างตัวของอเวนเจอรินโดยมาคู่กับตัวของจิ้งหลิวมีหนำซ้ำตู้ไลคอนในรอบนี้ยังมีไลคอนสีดาวอันใหม่ในผ่านอนุรักษ์อย่างตัวของคอนเสิร์ตออฟทูอีกด้วยดังนั้นอย่าพลาดกันนะครับและแน่นอนว่าตัวละครน่าเปิดกันเยอะขนาดนี้ก็คงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเราจะเลือกใครดังนั้นก็อย่าลืมฝากติดตามคลิป 2.1 นี้สมใครดีที่กำลังจะตามมาในอีกไม่ช้าด้วยนะในแพทนี้ยังมีการอัปเดตแมปใหม่ขึ้นมาด้วยอีก2แมปนั่นก็คือตัวของ Clock Studio แล้วก็ Deal Life Pavilion ซึ่งก็จะมีเกมเพลย์ต่างๆในแมปเนี่ยรอเราอีกเพียบเลยนะครับรวมถึงก็จะมีของใหม่ให้เราได้ฟาร์มกันด้วยไม่ว่าจะเป็นบอสหาของอัพตัวละครธาตุไฟตัวใหม่รวมถึงชอบอนุรักษ์แล้วก็ชอบเฟื่องฟูอันใหม่ของเมืองพานาโคนี่ซึ่งเมื่อไหร่ Universe นั้นก็มีการอัปเดตโลก9ให้เราเล่นกันโดยมาพร้อมกับจักรวาลประดับอีก2เซตคือ Isomo แล้วก็ Chigonia แล้วก็ต้องบอกว่าอีเวนต์ในแพทนี้เนี่ยก็ยิ่งใหญ่เอาการมากๆเลยเพราะเป็นแพทครบรอบปีของเกม Star Rail ครับในส่วนของอีเวนต์หลักนั้นก็จะเป็นอีเวนต์บอร์ดเกมแสนสนุกและก็จะมีกิจกรรมย่อยเป็นอีเวนต์ชงเครื่องดื่มตามโจทย์ของลูกค้าโดยอีเวนต์นี้เนี่ยก็ยังมีการแจกตัวละครสีดาวให้เราเล่นแบบฟรีๆด้วยนะส่วนอีกกิจกรรมนึงนั้นก็จะเป็นกิจกรรมทดลองตัวละครต่อสู้กับมอนสเตอร์เก็บคะแนนและสุดพิเศษในแพทนี้อย่างที่บอกไปครับว่าเป็นแพทครบรอบปีเก
ิจกรรมฟาร์มลิลิกและก็จักรวาลประดับในรอบนี้พิเศษกว่าเดิมคือเปลี่ยนจากคูณ2ไปเป็นคูณ3แทนมีกิจกรรมล็อกอินแจก20ตัวทองพร้อมกับ 1,600 เซราเจดเข้ากล่องจดหมายในวันที่26เมษายนอีกทั้งในส่วนของโปรโมชั่นคูณ2เวลาที่เราเติมเซราเจดเนี่ยอันนี้ก็รีเซ็ตให้เราได้เติมเพิ่มในแพทนี้ด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นในแพทช์นี้ระบบคุณภาพชีวิตก็มีมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการส่งสำรวจต่อจากนี้เราก็สามารถกดรับแล้วก็ส่งสำรวจซ้ำได้ในปุ่มเดียวแล้วหรือกระเป๋าเก็บลิลิกนั้นก็ขยายแคปเพิ่มเติมจาก 1,500 กลายไปเป็น 2,000 แทนบอกเลยว่าดีมากๆแถมตลอดทั้งช่วงของไลน์นั้นก็ยังมีการแจกโค้ด300 เซราเจดกันอีกเช่นเคยนะครับโค้ดนี้หมดอายุวันที่17มีนาคมนี้พอฉันรีบเติมกันนะเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิป 2.1 นี้สมใครดีกันด้วยละกันนะครับอีกไม่นานเกินรอแน่นอนส่วนในคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ You've witnessed it, so there's no need to hide. Even the shiniest city has its dark sideSurely I don't need to explain too much to you. Here's to you, sober one, with this glass of a dream within a dream. It's only when the sword is unsheathed that those hazy memories start to become clearer. This is where it ends. Block Studios Theme Park.Most popular entertainment center in Pentacone. The culture of a city reflects its history in the most authentic way. All this free time, why not make the most of it with a game? High stakes, high rewards. All for nothing. Using Robin's death as a bargaining chip,I'll ruin this beautiful dream and create the grandest death. Ladies and gentlemen, ready to unveil your cards?ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ